เอ้าลูกกินเสร็จแล้วแม่ไปทิ้งอ่ะลูกพ่อกินคนสุดท้ายพ่อก็เอาไปเก็บสิครับนี่พ่อนะเอ้าก็คนตั้งกฎก็คือแม่นะแม่บอกว่าใครกินชิ้นสุดท้ายหรือว่าใครใช้อะไรที่เป็นสุดท้ายเนี่ยก็ให้เป็นคนเก็บลูกพูดถูกนี่ขวดลูกไปเก็บทั้งแม่ทั้งลูกพอกันเลยโอ้ผิดแล้วมั้งนะผิดแล้วมั้งนะผิดยังไงมันก็ถังขยะทำไมคุณไม่แยกขยะคุณก็ผมจำสีไม่ได้ผมไม่รู้ว่าสีไหนมันต้องทิ้งอันไหนอ่ะจะคุณจำไม่ได้ลูกลูกคุณมานั่งผมจำได้พ่ออ้าวไปบอกสิลูกสิ่งที่พ่อทำอ่ะมันผิดเออพ่อฟังผมนะถ้าเป็นพวกซองขนมหรือถุงพลาสติกที่ใส่อาหารที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เนี่ยเขาเรียกว่าขยะทั่วไปใส่ถังสีน้ำเงินนี่ถังสีน้ำเงินใช่ส่วนพวกเศษอาหารเนี่ยให้ไปที่ถังสีเขียวเลยนะพ่อหรือเราสามารถแยกถังส่วนตัวไว้ก็ได้ไว้ให้อาหารหมาเราไงส่วนพวกขวดพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้หรือของที่รีไซเคิลได้ทั่วไปเนี่ยไปที่ถังสีเหลืองเลยนะพ่อหรือถ้าจะให้ดีเราแยกแบบนี้เลยนะฮะขวดพลาสติกขวดแก้วแล้วก็กระดาษมันจะง่ายต่อเราเวลาเราเอาไปขายต่อไงครับส่วนถังสีแดงที่แม่เตรียมไว้นั่นน่ะเขาเรียกว่าถังอันตรายครับมันเอาไว้ใส่หลอดไฟที่ใช้แล้วหรือไม่ก็พวกถ่านไฟฉายต่างๆพอแค่นี้เลยจำได้ไหมฮะแค่นี้เองเรื่องแค่นี้ง่ายมากคุณเราน่ะต้องหัดแยกขยะในบ้านเราก่อนและพอเราออกไปข้างนอกเนี่ยก็แยกหลังจากนั้นมันก็จะเพิ่มพลังการรักโลกไงคุณแค่นี้เองก็คือแยกก่อนทิ้งแยกก่อนทิ้งแล้วก็แยกก่อนทิ้งเอาทำตามนั้นแล้วกันเข้าใจไหมพ่อเออมากินข้าวดีกว่ามั้งเอาคุณเอาหมูสิเหลือชิ้นนึงอ่ะชิ้นสุดท้ายเลยนะผมไม่เอาหรอกไม่กินเอากินน้ำแกงดีกว่าอ้าวทำไมอ่ะพ่อพ่อเป็นคนประหยัดตั้งแต่เมื่อไหร่หมดเลยก็ได้พ่อเอ้ยพ่อกินไม่เยอะประหยัดน้ำอิ่มแล้วสงสัยครั้งนี้โปเต้น่าจะเป็นคนเก็บทุกอย่างนะเพราะว่าอิ่มคนสุดท้ายวันนี้เช็ดชู่พ่อก็ใช้ไม่หมดน้ำก็ยังมีเหลืออยู่ใครบอกพ่อล่ะครับก็พ่อบอกลูกนี่ไงพ่อนั่นแหละต้องเป็นคนเก็บเฮ้ยพ่อได้ไงพ่อเหลือข้าว1เม็ดที่ค้างครับ1เม็ดนี่ก็นับได้เหรอกินคนสุดท้ายใช้คนสุดท้ายต้องเก็บเชิญค่ะอยู่บ้านนี้ได้ไงวะเนี่ยกูเนี่ยทำไมอ่ะพ่อบ้านเราก็อบอุ่นดีใช่ไงคุณมันออกไปทางร้อนมากกว่าลูกเม็ดเดียวต้องนับนะทําไปคุณจะมาบ่นอ้าวคุณจะออกนอกบ้านทำไมเนี่ยเปิดแล้วลองนำโชคลูกโอ้ดีเลยฮะนี่มาแล้วทำไมแม่ร้องไห้อ่ะสงสารเขาก่อนสงสารก็ดื่มเนี่ยสงสารพ่อบ้างเนี่ยเออไม่ช่วยกันเลยจะมีน้ำใจช่วยกันหยิบสักหน่อยก็ไม่ได้คุณในบัญชีธนาคารคุณเหลือ 5,000 ไหมทำไมอ่ะฉันจะโอนไปนำโชคใช้จ่ายในบ้านก่อนแม่สงสารเขา